โดนัลด์ทรัมป์นี่เจอศึกหนักรอบด้านจริงๆครับล่าสุดนี่มีปัญหากับบริษัทไฮเทคไฮเทคไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft Google รวมไปถึง Netflix และบริษัททั้งหลายแหละในซิลิคอนแวลลีย์ต่างก็จับมือกัน97บริษัทครับเกือบจะ100บริษัทครับที่ลงบัญชีหางว่าวฟ้องศาลอุทธรณ์บอกว่าคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์วันที่27มกราที่ห้ามคนจาก7ชาติเข้าอเมริกานั้นผิดรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองสิทธิพื้นฐานของประชาชนกำลังถูกทำลายนี่คือข้อกล่าวหาที่รุนแรงไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐที่ประธานาธิบดีคนไหนขึ้นมานั่งไม่ถึง2สัปดาห์ต้องเจอกับข้อหารุนแรงขึ้นศาลตอนนี้คดีเก่ายังไม่จบนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์อุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นตัดสินว่าคำสั่งห้าม7ชาติผิดรัฐธรรมนูญฉะนั้นระงับยับยั้งร้อนถึงทรัมป์ต้องสู้ด้วยการส่งไปที่ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ปัดเลยครับบอกว่าไม่สนใจไม่สามารถที่จะทำตามคำร้องขอที่จะให้คำสั่งของทรัมป์กลับมาใช้ทันทีต้องพิจารณาขอให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลของทรัมป์กับฝ่ายผู้ที่ร้องเรียนนำข้อเสนอมาให้ศาลพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าศาลไต่สวนแล้วครับศาลถามว่าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐของทรัมป์ตัดสินว่าใครเข้าประเทศไม่ได้จาก7ประเทศนี้นั้นมีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ไหมว่าคนจาก7ประเทศนี้เคยเข้ามาแล้วก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐไม่สามารถจะตอบได้ครับบอกว่าไม่ทราบเท่านั้นแหละครับศาลก็บอกว่าเอาอย่างนี้คุณไม่มีเหตุไม่มีผลนี่ที่คุณทำเช่นนี้ฉะนั้นจึงกลายเป็นเรื่องขณะนี้คำสั่งของทรัมป์ยังลอยอยู่ครับยังได้รับการคุ้มครองชั่วคราวให้กับประชาชนคน7ประเทศนี้ทรัมป์ถึงเดือดดาลมากเขียนใน Twitter เลยครับทั้งด่าว่าระบบศาลทั้งด่าว่าผู้พิพากษาท่านนี้จิมโรบาร์ตซึ่งเป็นผู้ตัดสินว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำไม่ถูกต้องทรัมป์เขียนต่อครับบอกว่าขณะนี้มีคนแห่เข้ามาในอเมริกาเพราะว่าคำสั่งนี้ถูกระงับแปลว่าคนที่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายผู้ที่ไม่หวังดีต่อสหรัฐกำลังเข้ามาในอเมริกาอันตรายแล้วก็ทรัมป์บอกด้วยครับว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรในประเทศในช่วงนี้แล้วก็ให้โทษผู้พิพากษาท่านนี้ให้โทษระบบศาลเห็นไหมครับว่าทรัมป์นี่เล่นปะฉะดะกับระบบศาลกันอย่างเต็มที่เพราะอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริหารสูงสุดรัฐธรรมนูญให้อำนาจประธานาธิบดีในการออกสิ่งที่เรียกว่า executive order แปลว่าเป็นคำสั่งฝ่ายบริหารที่สามารถทำได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าการขาดอำนาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนก็มีสิทธิ์จะฟ้องร้องให้ฝ่ายตุลาการตีความว่าการใช้อำนาจฝ่ายบริหารนี้ถูกต้องหรือไม่สิ่งที่ทรัมป์ทำนั้นไม่เคยปรากฏมาก่อนฉะนั้นจึงกลายเป็นประเด็นที่จะต้องมีการเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติคือในสภาคองเกรสนั้นเสียงข้างมากเป็นของทรัมป์อยู่แต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าหากเรื่องนี้มีการส่งไปถึงศาลสูงสุดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องดูครับว่าการขาดอำนาจระหว่าง3ฝ่ายนี้ในสหรัฐจะยังมีผลอย่างที่เขาอ้างว่าเป็นแม่แบบของการขาดอำนาจกันหรือไม่แต่วันนี้ที่ร้อนมากก็เพราะว่าบริษัทยักษ์ที่เป็นบริษัทไฮเทคระดับโลก Apple Microsoft Facebook Uber รวมกันทั้งหมด97บริษัทเนี่ยคุณเอ่ยชื่อบริษัทไฮเทคไหนก็ตามแต่ที่โด่งดังในระดับโลกจากอเมริกาวันนี้เซ็นชื่อพร้อมๆกันที่จะบอกว่าท่านผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุณาฟังเหตุผลของฝ่ายเราเพราะว่าเราคือธุรกิจและสิ่งที่อเมริกาภาคภูมิใจเป็นอันดับหนึ่งของไฮเทคเป็นเพราะว่าเราเปิดประตูกว้างสมองสุดยอดกึ๋นระดับโลกมาจากต่างประเทศครึ่งต่อครึ่งฉะนั้นถ้าหากเดินตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะทำให้ธุรกิจของเรา
มีปัญหาเราจะไม่สามารถแข่งขันขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนความว้าวุ่นให้กับทั้งตัวธุรกิจทั้งพนักงานและความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาธุรกิจปัจจุบันก็จะชะงักการที่จะดึงเอาคนเก่งคนที่มีความสามารถเข้ามาก็จะทำไม่ได้มีหนำซ้ำคนที่ทำอยู่แล้วปัจจุบันยังอาจจะเผชิญกับการที่ต้องถูกไล่ออกไปเพราะเข้าข่ายนโยบายคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ฉะนั้นเรื่องนี้ไปอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ที่เรียกว่า Ninth Circuit Court of Appeals สหรัฐอเมริกานี่มีศาลอุทธรณ์อยู่ทั้งหมด13จุดแยกตามภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่กำลังดำเนินเรื่องนี้อยู่นี่แหละครับที่ศาลเขต9ซึ่งเป็นศาลที่ใหญ่ที่สุดและมีอำนาจค่อนข้างที่จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะว่าในระบบศาลของสหรัฐนั้นคดีที่ไปจากศาลอุทธรณ์ไปจนถึงศาลฎีกานั้นมีน้อยครับเขาประเมินกันว่าในปีหนึ่งเนี่ยคดีที่ผ่านศาลอุทธรณ์ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 คดีมีแค่ 2% เท่านั้นครับที่จะขึ้นไปถึงศาลฎีกาเพราะว่าศาลฎีกาจะมีกติกาค่อนข้างจะเคร่งครัดว่าอะไรที่มาจากอุทธรณ์แล้วสามารถขึ้นไปที่ฎีกาได้ฉะนั้นคดีนี้ก็ไม่แน่ครับถ้าหากศาลอุทธรณ์ตัดสินยืนยันอย่างที่เห็นอยู่คือปัดคำร้องขอของทรัมป์ที่จะให้คำสั่งเขาเนี่ยมีผลบังคับใช้ก็อาจจะแปลว่าจบที่ศาลอุทธรณ์ก็ได้ฉะนั้นศาลอุทธรณ์เขต9ที่กำลังเป็นข่าวคราวอยู่ขณะนี้จึงมีความสำคัญที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดวันต่อวันเลยครับเพราะไม่แน่ครับว่าจะจบลงเมื่อไหร่อย่างไรถามว่าทำไมบริษัทยักษ์จึงรวมหัวกันสู้กับทรัมป์ทั้งที่ว่าจำได้นะครับว่าทรัมป์ขึ้นมาใหม่ๆวันสาบานตนวันที่20มกราวันที่27ทรัมป์ลงนามในคำสั่งห้าม7ชาติเข้ามาในสหรัฐอเมริกาในช่วงก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเนี่ยถ้าจำได้นะครับทรัมป์เชิญ CEOของบริษัทยักษ์เราเห็นหน้าทีมคุกของ Apple เราเห็น Tesla CEO Elon Musk เราเห็น Apple เราเห็น Google CEO ทั้งหลายแหละไปถ่ายรูปยิ้มแย้มแจ่มใสกันกับทรัมป์แล้วทรัมป์ก็ปากหวานครับบอกกับ CEO เหล่านี้ว่าท่านทั้งหลายผมมาตำแหน่งนี้เพื่อจะช่วยพวกท่านนะถ่ายรูปออกข่าวกันดูเหมือนว่าจะเป็นฮันนีมูนครับแต่เป็นฮันนีมูนที่สั้นเหลือเกินเพราะว่าผ่านเพียง2สัปดาห์เท่านั้นเองครับถูกตัดชับเลยฮันนีมูนจบสิ้นลงอย่างกระทันหันเพราะคำสั่งนี้ผมจำได้เลยครับว่าพอวันที่27มกราคมคำสั่งนี้ออกเนี่ยก็มีปฏิกิริยาทันทีทิมคุก CEO ของ Apple ก็บอกกับพนักงานเขียนเมมโมถึงพนักงานบอกว่าคำสั่งนี้ใช้ไม่ได้กระทบเราแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า Apple เนี่ยไปผลิต iPhone iPad อยู่ที่เมืองจีนและการผลิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ค่าใช้จ่ายเขาต่ำเขาสามารถจะแข่งขันกับใครต่อใครได้และฝีมือของช่างของคนจีนนั้นก็ใช้ได้ดีทีเดียวมีน้ำซ้ำที่สำคัญคือว่าจีนเป็นตลาดใหญ่สำหรับ iPhone ถ้าหากขนเอา iPhone iPad กลับมาผลิตในอเมริกาแล้วต้องขนกลับไปขายให้กับจีน 1. ค่าผลิตค่าแรงงานค่าใช้จ่ายในอเมริกาสูงกว่าจีนแน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็ 30% แล้วถ้าขนกลับไปขายที่จีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่คิดดูสิครับว่า iPhone iPad ที่คนจีนซื้อจะแพงขึ้นขนาดไหนจะไปแข่งกับ Huawei ของจีนแข่งกับ Xiaomi ของจีนไม่ได้แน่นอนฉะนั้นนี่ไม่ได้แปลว่าทรัมป์เนี่ยคิดอะไรที่มันรอบคอบคิดอะไรที่จะทำให้สามารถแข่งขันกับเขาได้จริงๆวันที่เกิดเหตุนี่ทีมคุกเขียนเมมโมถึงพนักงานบอกใช่ไม่ได้มาร์คซักเคอร์เบิร์กของ Facebook แสดงความห่วงใยบอก concerned CEO ของ Google สุนดาพิชัยเขียนบอกพนักงานเหมือนกันว่า upset บอกว่าเป็นความรู้สึกที่ผิดหวังหนึ่งวันต่อมาผู้ที่ร่วมก่อตั้ง Google ชื่อเซอร์กี้บรินเนี่ยมีคนเห็นเขาไปร่วมเดินประท้วงที่สนามบินซานฟรานซิสโกประท้วงคำสั่งของทรัมป์นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบรรดา CEO บรรดานักบริหารชั้นเยี่ยมของโลกที่อยู่ในอเมริกานั้น
พอมีปฏิกิริยาเรื่องเหล่านี้เพราะว่าทรัมป์ทำนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเอาด้วยไม่ได้แน่นอนเพราะอย่าลืมนะครับว่าธุรกิจไฮเทคของสหรัฐที่โด่งดังที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเอาสมองเอากลืนเอานวัตกรรมที่มาจากคนต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ที่ซิลิคอนแวลลีย์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียซิลิคอนแวลลีย์คือที่ชุมนุมของคนเก่งที่สุดที่เมืองคูเปอร์ติโนนี่ทราบไหมครับไปเดินกลางเมืองเลยครับครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คนผิวขาวครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนต่างชาติเดี๋ยวนี้จีนอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นไปอยู่แถวนั้นหมดและล้วนแต่เป็นนักลงทุนล้วนแต่เป็นวิศวกรที่เก่งๆทั้งสิ้นเอาเฉพาะสัญชาติของ CEO ใหญ่ๆอย่างเช่นในกรณีของไบรอันบรินหรือว่าเซอร์กี้บรินซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Google เนี่ยเกิดที่มอสโกครับแล้วนายพิชัย CEO ของ Microsoft ของ Google ที่ขณะนี้ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เกิดที่ทมินนาดูอินเดียครับสัตยานาเดล่า CEO ของ Microsoft เกิดที่ไฮเดราบัดอินเดียครับแล้วถ้าจำได้ประวัติของสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple เนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยคุณพ่อบังเกิดกล้าวเขาเนี่ยมาจากซีเรียนะครับอพยพมาจากซีเรียมาอยู่ที่อเมริกาแต่งงานกับแม่ของสตีฟจ็อบส์แล้วก็คลอดสตีฟจ็อบส์มาก่อนที่จะไปให้คนอื่นเลี้ยงเป็นลูกเลี้ยงของคนอื่นฉะนั้นตัวสตีฟจ็อบส์เองเนี่ยมีเลือดเนื้อเชื้อไขของซีเรียถามว่าถ้าหากพ่อของสตีฟจ็อบส์เพิ่งจะมาอพยพจากซีเรียมาอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ทรัมป์เซ็นคำสั่งห้ามคนจาก7ประเทศเข้าอเมริกาเนี่ยเข้าไม่ได้แน่นอนพ่อสตีฟจ็อบส์จะไม่มีวันเข้ามาในอเมริกาได้ก็จะไม่มีการแต่งงานกับแม่ของสตีฟจ็อบส์ที่เป็นอเมริกันแล้วก็จะไม่มีชายชื่อสตีฟจ็อบส์เกิดในอเมริกาแล้วก็จะไม่มีนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกอย่าง Apple อย่าง iPhone อย่าง iPad คิดดูสิครับว่าความสำคัญของคนต่างชาติที่อพยพมาอยู่อเมริกามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไฮเทคของอเมริกาขนาดไหนทุกวันนี้สตาร์ทอัพของอเมริกาซึ่งมียอดลงทุนประมาณ 1,000 ล้านเหรียญขณะนี้นี่นะครับครึ่งหนึ่งตั้งโดยคนต่างชาติเช่นเดียวกันเพราะว่าคนต่างชาติอดทนสู้งานวิ่งเต้นทุ่มเทเพราะต้องการพิสูจน์ว่ามาอยู่อเมริกาดินแดนแห่งความฝันดินแดนแห่งโอกาสนั้นเขาต้องสู้และแข่งกับทุกคนได้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือคนต่างชาติเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างธุรกิจที่เป็นเรื่องเป็นราวของสหรัฐอเมริกาขณะนี้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ที่มีการฟ้องโดนัลด์ทรัมป์โดยกลุ่มบริษัทยักษ์ที่อยู่ในไฮเทคเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะปกติธุรกิจเหล่านี้ก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกับผู้นำของประเทศเพราะก็หวังว่าจะได้สิทธิพิเศษจะได้การสนับสนุนจะได้ลดภาษีและจะสามารถที่จะร่วมมือกันกับทำเนียบขาวหน่วยราชการของอเมริกานี่ใหญ่หลวงนะครับทำเนียบขาวกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายก็ใช้สินค้าที่ผลิตโดยบริษัทไฮเทคเหล่านี้แหละครับปีนี้ธุรกิจที่รัฐบาลกลไกของรัฐที่ให้กับธุรกิจไฮเทคนี้ก็มากมายมโหฬารมหาศาลแต่ครั้งนี้ชัดเจนครับว่าเขาเหล่านี้ไม่แคร์แล้วล่ะเขาเหล่านี้ต้องยึดหลักการที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าประธานาธิบดีที่เข้ามาแล้วไม่คิดถึงความถูกต้องชอบธรรมจะอยู่ไม่ได้พวกเขาจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าแรงต่อต้านทรัมป์เนี่ยมาจากเกือบจะทุกวงการแล้วยกเว้นแต่คนกลุ่มที่สนับสนุนเขาที่ลงคะแนนให้เขาซึ่งจากโพลหลายๆโพลในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาความเชื่อมั่นของผู้สนับสนุนที่เป็นชนชั้นกลางที่อาจจะอยู่ในฐานะเศรษฐกิจกลางและก็ต่ำเนี่ยก็เริ่มจะสงสัยแล้วครับว่าสิ่งที่ทรัมป์รับปากสัญญาไว้เนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่านี่แค่2สัปดาห์ปกติเขาวัดผลงานเบื้องต้นครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ย100วันนะครับ100วันนี่ต้อง3เดือนกว่าๆนะครับ
นี่ยังไม่ถึง2สัปดาห์เลยครับเป็นเรื่องเป็นราวที่ทำให้ทั้งโลกจะต้องจับตาดูว่าแล้วทรัมป์จะรอดหรือไม่อย่างไรคนที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษากรณีของ Uber CEO ของ Uber ที่ชื่อ Travis Kalanick เข้าไปแล้วนั่งอยู่ในสภาที่ปรึกษาแล้วลาออกแล้วครับเพราะว่ารู้ตัวแล้วครับว่าถ้านั่งต่อไปจะเสียชื่อเสียงและจะทำให้อยู่ในฐานะลำบากใจในการที่จะตอบคำถามของพนักงานตอบคำถามของผู้บริโภคเพราะว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนประมาณสัก10กว่าวันเนี่ยทันทีที่คำสั่งทรัมป์ออกมาห้ามคนต่างชาติเข้ามาในอเมริกาเนี่ย7ประเทศนี้คนขับแท็กซี่ที่สนามบิน JFK ที่นิวยอร์กลุกขึ้นประท้วงครับเพราะว่าถ้าใครเคยไปนิวยอร์กนั่งแท็กซี่จะรู้เลยครับว่าเกือบ 80% ไม่ใช่คนอเมริกันผิวขาวเป็นคนผิวดำหรือไม่ก็เป็นคนต่างชาติมาจากตูนีเซียมาจากแอฟริกามาจากประเทศต่างๆที่ไม่ใช่คนอเมริกันแน่นอนฉะนั้นพอคำสั่งทรัมป์นี่ออกมาก็กระทบคนขับแท็กซี่ที่ JFK ร่วมตัวกันประท้วงบอยคอตแต่ว่า Uber ไม่ร่วมด้วยครับฉะนั้นแท็กซี่ที่นิวยอร์กก็จึงออกมากล่าวหาติเตียน Uber ว่าคุณนี่ถือโอกาสคุณนี่ฉวยโอกาสคุณไม่เห็นหรือว่าทรัมป์ทำอย่างนี้ผิดคุณจะต้องแสดงจุดยืนว่าคุณไม่เห็นด้วยแท็กซี่เหล่านี้เขียนเข้าไปในโซเชียลมีเดียมีแฮชแท็กเลยครับ Delete Uber หมายความว่าพวกคุณเนี่ยลบแอปของ Uber ทิ้งซะเถอะเพราะว่า Uber ไม่มีความเป็นคนอเมริกันที่เข้าใจว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยคนดีที่สุดเก่งที่สุดถึงแม้จะเป็นต่างชาติก็ตามฉะนั้น Uber ก็คิดหนักตอนนี้ CEO Uber ลาออกแล้วครับก็จะมี CEO ของ Tesla ที่ชื่อ Elon Musk คนนี้ธุรกิจใหญ่เป็นอภิมหาเศรษฐีตอนนี้กำลังสร้างรถไฟฟ้า Tesla ที่ดังในเมืองไทยผมก็เห็นมีประมาณสัก 7-8 คันแล้วนะครับต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นรถรุ่นทันสมัยใหม่สุดที่ไม่ต้องใช้น้ำมันอีกต่อไปและตัวเอลอนมัสก์นี่ก็โด่งดังในฐานะว่าตอนนี้กำลังจะไปสู่อวกาศแล้วครับสร้างยานอวกาศบอกว่าเตรียมจะไปดาวอังคารกันแล้วล่ะเงินมหาศาลเป็นคนดังมากในวงการนี้เพราะว่ามีวิสัยทัศน์กล้าคิดกล้าลงทุนกล้าทำอะไรต่างๆที่คนอื่นเขาไม่กล้าทำเอลอนมัสก์ก็ถูกถามว่าแล้วคุณยังจะเป็นที่ปรึกษาทรัมป์ได้หรือเนี่ยเขาทำกับเราอย่างนี้แล้วเนี่ยอีลอน มัสก์ก็อธิบายครับว่าผมคงจะต้องอยู่ต่อไม่ใช่เพราะผมเห็นด้วยกับทรัมป์นะผมไม่เห็นด้วยกับทรัมป์หรอกแต่ผมอยู่ต่อเพื่อจะได้มีคนส่งเสียงคัดค้านต่อต้านทรัมป์ในทำเนียบขาวด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลของเขาแต่ว่านี่คือปฏิกิริยาที่มาจากทั้งหมดมาจากวงการนี้เกือบจะทุกจุดทุกด้านทุกคนที่มองเห็นว่าถ้าไม่จับมือกันแล้วก็เป็นปัญหาแน่เพราะว่าทรัมป์ก็จะบ้าเลือดแล้วจะผลักดันเรื่องต่างๆที่รุนแรงหนักหน่วงขึ้นไปอีกที่หนักกว่านั้นที่มาสมทบด้วยหลังจากกรณีศาลอุทธรณ์ระงับคำสั่งของทรัมป์แล้วที่ชัดๆเลยครับออกมาและกล้าประกาศตัวด้วยก็คืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคนดัง2คนนั่นคือจอห์นแครีกับเมลาดีนออลไบรท์ที่ออกมาเขียนแถลงการร่วมยาว6หน้าบอกว่าคำสั่งของทรัมป์เรื่องนี้บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและทำให้ชีวิตของทหารอเมริกันในภาคสนามต่างประเทศนั้นอยู่ในพยันตรายแปลกไหมครับทรัมป์อ้างว่าที่เขาออกคำสั่งห้ามคน7ชาตินี้เพื่อปกปักรักษาชีวิตและทรัพย์สินคนอเมริกันไม่ให้คนที่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายเข้ามาในประเทศได้ฉะนั้นเขากำลังปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของคนอเมริกันและของประเทศอเมริกันแต่ว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ2คนซึ่งมีประสบการณ์ช่ำชองโชคโชนบอกว่าไม่จริงตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่ทรัมป์ทำนี่นะจะทำลายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาในรูปไหนครับในรูปที่ว่าถ้าหากคนมุสลิมมองว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการต่อต้านมุสลิมไม่ใช่เป็นการต่อต้านการก่อการร้ายเพราะต้องแยกนะครับต้องแยกระหว่างคนมุสลิมกับผู้ก่อการร้ายคนมุสลิมส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขารักสันติคนมุสลิมส่วนใหญ่มองว่าคนก่อการร้ายไม่ใช่เป็นคนมุสลิม
้างศาสนาเท่านั้นเองซึ่งในสากลต่างๆก็มองลักษณะนี้ครับว่าต้องแยกให้ได้ไม่ใช่ประกาศคล้ายๆกับเป็นการขีดเส้นแบ่งแยกระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาผิวขาวศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดความตึงเครียดทั่วโลกแล้วก็จะทำให้ความมั่นคงสหรัฐอเมริกานั่นแหละกลายเป็นปัญหาตัวเองจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองเพราะว่าคิดว่าการขีดเส้นการสร้างกำแพงการห้ามคนเข้าประเทศระบุประเทศระบุเกือบจะระบุศาสนาด้วยนี่ถือว่าเป็นการสร้างภัยคุกคามให้กับตัวเองอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่เราเห็นแล้วครับว่าน่ากลัวแล้วก็ทำให้อเมริกาต้องคิดหนักทีเดียวครับไม่เพียงแต่จอห์นแครีและเมลาดีนออลไบรท์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ2คนที่ออกมาพูดจาชัดเจนฉาดฉานว่าทรัมป์ทำผิดอดีตรัฐมนตรีกลาโหมและอดีตผู้อำนวยการ CIA คนดังลีออนพันเนต้าก็ออกมาพร้อมกันกับอดีตข้าราชการอาวุโสทางด้านความมั่นคงปลอดภัยนั่นก็คือเคยทำงานกระทรวงกลาโหมเคยทำงานกระทรวงความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยออกมาเรียงลำดับไหลหน้าแถวเลยครับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทรัมป์ทำอย่างแน่นอนนี่คือประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทรัมป์ผมคิดว่าเจอศึกหนักตอนนี้หลังชนกำแพงครับแต่ทรัมป์ก็คงดิ้นทรัมป์ก็คงต้องสู้เพื่อที่จะยังยืนหยัดว่าอำนาจของตัวเองนั้นมีจริงใครจะมาขานอำนาจจะต้องมีเหตุและผลที่สู้ได้แต่ทรัมป์ก็ไม่ฟังเหตุผลเท่าไหร่ครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวและพอมองออกไปในช่วง2อาทิตย์ที่ทรัมป์สร้างประเด็นปัญหาใหม่ขึ้นมาระหว่างรัสเซียกับอิหร่านผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับรัสเซียซึ่งอดีตผู้นำสหรัฐทุกคนมองว่าเป็นศัตรูและก็เป็นภัยตอนนี้ทรัมป์บอกว่าเป็นมิตรหรือพยายามเป็นมิตรเมื่อวานที่ไปให้สัมภาษณ์ Fox ที่พิธีกรเขาถามว่าเอ๊ะคุณเคารพวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้ยังไงในเมื่อเขาเนี่ยมีสมญานามว่าเป็นนักฆ่าเป็นมือสังหาร killer ทรัมป์บอกว่าอ้าวประเทศเราก็มี killers เยอะแยะประเทศเราก็มีมือสังหารเยอะแยะคุณคิดหรือเขาถามพิธีกรนะครับทรัมป์ถามพิธีกรคุณคิดหรือว่าอเมริกาประเทศเราเนี่ยบริสุทธิ์ผุดพองขนาดนั้นแปลว่าเขาเทียบมาตรฐานรัสเซียกับสหรัฐเท่ากันนั่นแหละครับในวงการโซเชียลมีเดียก็อัดทรัมป์จะยับเยินไม่มีชิ้นดีว่าทรัมป์หลงกลปูตินถึงขั้นที่มองว่าระดับมาตรฐานปูตินระดับมาตรฐานของรัสเซียที่บางครั้งทำผิดกฎหมายบางครั้งเก็บคนบางครั้งวิสามัญฆาตกรรมคนที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลเนี่ยอย่างนั้นถือว่าเป็นมาตรฐานคล้ายๆกันกับสหรัฐหรือก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้คนมองว่าทรัมป์ชักจะมั่วยังไงหรือเปล่าด้านรัสเซียอีกด้านหนึ่งคืออิหร่านครับอิหร่านนี่ความจริงสมัยโอบามาก็ไปตกลงทำสัญญาแล้วว่าถ้าคุณหยุดพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐจะมาช่วยคุณในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติเพื่อพลังงานซึ่งกว่าจะเกลี้ยกล่อมกันได้อิหร่านก็หลายปีอิหร่านท้ายที่สุดก็ยอมแล้วก็บอกว่าเอาละก็จะลดเรื่องการวางแผนพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าจะยังพัฒนาต่อไปในแง่ของเพื่อสันติซึ่งก็มีข้อตกลงแล้วก็เป็นการพยายามที่จะลดภัยคุกคามต่อสหรัฐทรัมป์ขึ้นมาปังอิหร่านก็คงอยากจะทดลองดูอยากจะแย่เสือดูก็เลยทดลองขีปนาวุธซึ่งเขาอ้างว่าไม่ได้มีหัวจรวดนิวเคลียร์อ้างว่าเป็นการทดลองอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นแต่ทรัมป์ก็ชี้ไปเลยครับบอกว่าอิหร่านคุณยั่วยุและคุณจะต้องเจอดีแล้วประกาศโดยให้รัฐมนตรีกลาโหมเจมส์แมทติสชี้นิ้วบอกไปที่อิหร่านว่าอิหร่านเป็นประเทศสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนก่อการร้ายใหญ่ที่สุดของโลกและถ้าหากจำเป็นต้องจัดการต้องใช้อาวุธก็พร้อมจะจัดการด้วยอาวุธความตึงเครียดเกิดขึ้นทันทีครับให้เห็นอีกอย่างทรัมป์บอกว่าจะลดหรือเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียซึ่งสมัยโอบามาทำเอาไว้เพราะว่ารัสเซียไปยึดไครเมียแล้วก็ไปมีปัญหากับยูเครนเพื่อนบ้านซึ่งสหรัฐนาโต้ถือว่าต้องปกป้องยูเครนมีการคว่ำบาตร
รัสเซียในแง่เศรษฐกิจซึ่งรัสเซียก็เดือดร้อนพอสมควรเริ่มจะมีผลพอสมควรว่ารัสเซียก็มาพึ่งพาเอเชียแถวๆบ้านเราเนี่ยแหละครับเพื่อหาอาหารเพื่อหาสิ่งต่างๆไปชดเชยที่ยุโรปและอเมริกาคว่ำบาตรไม่ค้าไม่ขายไม่ส่งอาหารการกินไม่คบหาด้วยแต่ทรัมป์กำลังจะวางแผนว่าจะเลิกการคว่ำบาตรนี้ก็แน่นอนทำให้ปูตินดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งไม่เสียทีที่เชียร์ทรัมป์ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งและจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบที่บอกว่ารัสเซียแฮกหรือว่าล้วงเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยทรัมป์ในการชนะเลือกตั้งด้วยแต่จะจริงหรือไม่จริงสิ่งที่ปูตินทำไปก็คุ้มค่าเพราะได้ทรัมป์มาเป็นผู้นำสหรัฐที่จะเป็นมิตรกับตัวเองมากขึ้นตรงกันข้ามกับอิหร่านซึ่งสหรัฐสมัยโอบามาได้ลดการคว่ำบาตรลงพอสมควรเนี่ยทรัมป์บอกว่ากำลังจะเข้าไปคว่ำบาตรเพิ่มเติมเพื่อลงโทษอิหร่านแน่นอนสาเหตุที่แท้จริงก็คือว่าทรัมป์ต้องการช่วยอิสราเอลเพราะอิสราเอลกับอิหร่านเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันอย่างยิ่งทรัมป์ต้องการให้อิสราเอลเห็นว่าจัดการกับอิหร่านเพื่อช่วยอิสราเอลในขณะนี้ฉะนั้นนี่คือบรรยากาศที่เราเห็นว่าความตึงเครียดมันจะเริ่มเกิดขึ้นเพราะว่าพอทรัมป์ไปกอดหลับกอดอกพูดจาภาษาดอกไม้กับผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็ทำให้พันธมิตรในยุโรปที่เป็นพันธมิตรนาโต้มีความหวั่นไหวขึ้นมาทันทีว่าไอ้ตกลงอเมริกานี่มองรัสเซียผิดและแตกต่างไปจากที่ยุโรปมองเหรอตอนนี้ปูตินนี่เริ่มจะสามารถทำให้ยุโรปกับอเมริกาแตกแยกกันแล้วหรือพลังอำนาจต่อรองของนาโต้ซึ่งสมัยหนึ่งนี่รัสเซียต้องเกรงใจต้องเกรงกลัวเพราะว่ามีพลังทางทหารใหญ่โตมโหฬารพอสมควรแต่ตอนนี้ปูตินสามารถแบ่งแยกและปกครองแบ่งอเมริกาออกจากยุโรปได้อย่างนั้นหรือนี่คือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องติดตามวิเคราะห์กันให้รอบด้านเพราะคือสิ่งที่จะสร้างปัญหาที่จะกระทบไปทั่วโลกและประเทศไทยเราก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ที่ร้อนร้อนที่ต้องดูต่อไปพรุ่งนี้ว่าศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกาจะพิจารณา1เรื่องที่ทรัมป์ร้องเรียนต่อไปเรื่องนี้จะไปถึงศาลสูงสุดหรือไม่ศาลสูงสุดก็จะต้องใช้กระบวนการค่อนข้างจะยาวนานเพราะว่าจะมีผู้พิพากษา9ท่านและท่านที่9ทรัมป์เพิ่งจะเสนอชื่อคนใหม่ไปแต่ท่านอื่นๆ8ท่านนั้นอยู่มาตลอดเพราะว่าอยู่กันยาวนานแต่ละท่านก็มีเทอมที่อยู่จนกระทั่งแก่เท่าทำงานไม่ไหวนั่นแหละฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่ทันจบความควายไม่ทันหายความวัวก็เข้ามาแทรกความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกนั่นก็คือเรื่องไฮเทค97บริษัทที่ต้องการที่จะให้ศาลอุทธรณ์ท่านได้รับทราบว่าไม่ใช่เพียงแต่ประชาชนทั่วไปที่เดือดร้อนไม่ใช่เพียงแต่นโยบายต่างประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบไม่ใช่เพียงแต่นโยบายความมั่นคงที่กำลังจะถูกบ่อนทำลายแต่เศรษฐกิจของอเมริกาที่มีความแข็งแกร่งอำนาจต่อรองสูงสุดคือเรื่องของไฮเทคกำลังจะถูกโดนัลด์ทรัมป์ด้วยคำสั่งนี้ทำลายให้ยับเยินได้เช่นเดียวกันนี่ครับสถานการณ์อย่างนี้ไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาคืนนี้คึกคักเป็นพิเศษนะครับมีความเห็นอย่างไรก็ช่วยกันแลกเปลี่ยนคุณพันธวัฒน์บอกว่าทรัมป์อาจจะเป็นคนที่ส่งเสริมให้โลกเปลี่ยนขั้วอำนาจเมื่ออเมริกาอ่อนแอลงรัสเซียก็ไม่มีปัญหากับยุโรปอาจจะเป็นโอกาสของมังกรจีนพังอาจข้อนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะชัดเจนครับถ้าหากทรัมป์เดินตามนโยบายอย่างนี้จีนพังอาจแน่นอนครับรัสเซียก็จะมีบทบาทที่เข้มข้นและกว้างขวางขึ้นในสมการใหม่นี้เพราะว่าอเมริกาจะอ่อนแออเมริกาจะถอยกลับไปอยู่ในบ้านตัวเองตามแนวคิดของทรัมป์นี่ชาตินิยมมาก่อนโลกาภิวัตน์มาทีหลังเผลอๆโลกาภิวัตน์จะโดนทิ้งไปด้วยซ้ำไปฉะนั้นจีนเนี่ยซึ่งอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์กับอเมริกานี่ตอนนี้สลับบทบาทกันเลยนะครับจีนกลับเล่นบทเป็นคนใจกว้างโลกาภิวัตน์คบกับทุกคนไม่เหมือนสมัยเหมาเจ๋อตุงสมัยเป็นคอมมิวนิสต์เต็มตัวฉันปิดประเทศฉันใครอย่ามายุ่งกับฉันฉันทำศึกสงครามด้วยแน่ฉันฟาดฟันด้วยแน่
แต่ตอนนี้จีนพลิกสถานการณ์แล้วครับเป็นพ่อค้าเป็นนักต่อรองเป็นนักเจรจาใจเย็นมากเลยครับสังเกตไหมครับว่าอเมริกาทรัมป์เอ่ยรัฐมนตรีกลาโหมเอ่ยโฆษกทำเนียบขาวจะพูดยั่วยุเรื่องทะเลจีนใต้จะพูดถึงเรื่องเงินหยวนจะบอกว่าจีนพยายามจะปั่นเงินหยวนแล้วก็จะเอารัดเอาเปรียบต่างๆจีนนิ่งมากอาจจะมีสื่อของจีนปากกระบอกเสียงจีนเท่านั้นที่ออกมาใช้ภาษาดุเดือดหน่อยแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของจีนสีจิ้นผิงหลีเค่อเฉียงสงบนิ่งใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวจริงๆติดตามครับบทบาทมหาอำนาจจะเปลี่ยนสมการโลกก็จะเปลี่ยนฉะนั้นนี่คือจุดที่ยิ่งต้องทำให้เราสนใจเพราะไทยเราอยู่ตรงไหนของสมการใหม่นี้เรายังไม่รู้เลยครับเมื่อไม่รู้ต้องหาความรู้หาความกระจ่างศึกษาติดตามวิเคราะห์ครับนี่คือบทบาทพวกเราที่ต้องช่วยกันผมจะทำหน้าที่ประสานรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ฟังจากแง่มุมหลายๆฝ่ายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านครับเข้าไปใน LINE กลุ่มที่ชื่อสุทธิชัย Live Cafe นะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยเราจะสื่อสารกันตลอดเวลาว่ามีข้อมูลอะไรมีเรื่องราวอะไรมีกิจกรรมร่วมอะไรต่างๆก็เข้าไปในนั้นก็จะสามารถคล้ายๆกับเป็นห้องที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้และในช่วงนี้ในวันที่15กุมภามีสัมมนาสภาไทยจีนเขาจะสัมมนามีผู้มาพูดที่น่าสนใจมากๆหลายด้านอนาคตของไทย 4.0 เป็นอย่างไรมี CEO จากโตโยต้าจากวงการธุรกิจดังๆทั้งหลายแหละมานั่งพูดคุยผมมีบัตรให้ครับสำหรับคนที่ฟังสุทธิชัยไลฟ์ทาง Facebook Live เป็นประจำแจ้งเข้ามาถ้าสนใจจะไปผมมีบัตรให้เข้าไปเป็นสมาชิกของ LINE กลุ่มรูปนี้สุทธิชัยไลฟ์คาเฟ่ก็อาจจะง่ายกว่าเพราะว่าจะสามารถติดต่อตรวจสอบและสอบถามกันได้ลองดูนะครับถ้ายังไงยังไม่แน่ชัดยังไงเข้าไปในนั้นหรือไม่ก็พูดคุยสนทนากับคุณเบียร์ซึ่งเป็นผู้ประสานเป็นโปรดิวเซอร์ของผมที่จะคนเป็นคอยที่จะติดตามให้ความสะดวกสบายทุกอย่างเพื่อให้การตั้งวงสนทนาข่าวของเราชุมชนคนรักข่าวของเราผ่านสุทธิชัยไลฟ์มีความคึกคักเป็นอันหนึ่งอันเดียวและมีความหลากหลายอบอุ่นรักข่าวสนใจข่าวทุ่มเทศึกษาและรู้ทันข่าวครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีทุกท่านครับพบกันพรุ่งนี้8นาฬิกาเข้ามาร่วมสนทนาข่าววิเคราะห์ข่าวและติดตามเบื้องหลังข่าวด้วยกันนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ